วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยส่งเครื่องจัดข้าวเหนียวนึ่งสุกใส่ลงในใบตองห่อให้สวยงามเตรียมไว้หน้าน้ำพริกเผาตักน้ำพริกเผาชนิดหวานใส่ลงบนข้าวเหนียวสีขาวโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบและหมูฝอยอบกรอบราวาสนาพร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าผงปรุงรสลาบโรยผงปรุงรสลาบบนข้าวเหนียวสีฟ้าโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบราวาสนาพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบสะระแหน่พร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าหม่าล่าโรยผงหม่าล่าลงบนข้าวเหนียวสีเขียวโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบราวาสนางาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะหมูฝอยอบกรอบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันนำไปต้มจนเปื่อยแล้วนำไปฉีกให้เป็นเส้นฝอยปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและเครื่องเทศให้หอมจากนั้นนำไปตากให้หมาดๆแล้วเอาไปทอดให้กรอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยส่งเครื่องรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ร้านของฝากวาสนาช้อปปี้ลาซาด้า